วันนี้ยายจะมายำหมูยอให้กินทุกคนอันนี้เครื่องหมูยอหอมใหญ่เครื่องยำหอมใหญ่มะเขือเทศต้นขึ้นช่ายหมูยอหมูบดแล้วก็พริกขี้หนูนี่ยายใส่4 เม็ดใครจะกินเผ็ดมากก็ใส่มากนะแล้วก็ยายไม่ใส่น้ำกระเทียมดองและไม่ใส่กระเทียมดองนะยายจะตำกระเทียมสดใส่ลงไปยายก็จะมาปรุงแล้วนะดูยายได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะมีมะเขือเทศหอมใหญ่ใบตองโอแล้วก็หมูบดกับหมูยอแล้วก็น้ำเชื่อมสูตรเด็ดของยายแล้วก็ผงปรุงรสพริกยายตำประมาณนี้จะเริ่มใส่เลยใส่พริกใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่แล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวไม่ต้องใส่เยอะเพราะเดี๋ยวความเปรี้ยวจากมะเขือเทศจะออกมาถ้าไม่เปรี้ยวไม่พอแล้วเราค่อยเติมน้ำเชื่อมผงปรุงรสทุกอย่างของยายกะเอาไม่มีสูตรเป็นไงล่ะคะสีสันขนาดคุณทำยังน้ำลายไหลเลยอร่อยมากขอน้ำตาลอีกหน่อยน้ำปลานิดหนึ่งน้ำซอสหน่อยหนึ่งเพื่อความหอมแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเลยจัดจ้านมากสีสันจัดจ้านตามสบายเลยใช่ไหมแล้วก็เอาจานผักนี่แหละใส่นี่สุดยอดเป็นไงเพื่อนเพื่อนแป๊บเดียวเองยายไม่ได้ทำวิธีล้างผักและหั่นผักให้ดูเพราะว่ายายคิดว่าทุกคนต้องทำเป็นอยู่แล้วล้างผักกับหั่นผักมันก็เหมือนกันยายก็เลยทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็เอามาลงให้ดูวิธีทำเนาะใครชอบยายสนใจว่ามันง่ายดีก็เอาไปทำตามค่ะแต่ถ้าจะทำเต็มสูตรก็ได้เหมือนกันนะอร่อยนะคะมาทานกับยายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสูตรของยายอ่ะทำง่ายๆสไตล์ยายเทืองสวัสดีค่ะ